ย O2 Fluorogen ชนิดหยดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายพลินครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับรายการส่งเสริมเติมเต็มสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศเลยนะครับว่าช่วงนี้จิตใจผู้คนอย่างที่บอกหดหู่บางพื้นที่ก็แห้งแล้งบางพื้นที่ก็น้ำท่วมน้ำมามั่งไม่มามั่งเขาเรียกว่าพืชผักผลไม้ก็ตายมั่งเติบโตมั่งก็ค้าเข้ากันไปนะครับแต่ไม่เป็นไรดูรายการรวยทะลุรากหญ้ามีโอกาสแล้วก็มีช่องทางทำมาหากินเขาเรียกว่าเติมเงินในกระเป๋าของท่านในทุกมิติเลยนะครับวันนี้เช่นเคยครับเราจะมาพูดคุยกับ2ท่านนี้ซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้ฟาโวเจนชนิดหยดของแท้ต้องใช้คำว่าฟาโวเจนนะครับ O2 แล้วก็มีคำว่าฟาโวเจนชนิดหยดเท่านั้นถ้าอย่างอื่นนั่นคือของเรียนแบบจะเสี่ยงซื้อมาใช้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าของแท้เจ้าตำรับต้องมีคำว่าฟาโวเจนเท่านั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณราตรีสีชมชื่นนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณบรรเทาสีชมชื่นหนุ่มหล่อสาวสวยทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงเป็นไงเจ๊ ไม่ไปขายน้ำตกซกเล็กเหรอวันนี้ ขายไม่ ไม่ได้ขายแล้วเพราะมาเจอ O2 Fluorogen น้ำหยดน้ำชนิดหยดชนิดหยดไม่น้ำหยดทำให้คนสับสนตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นนิดนึงเรียกหายไปจากเวทีนานจ้าครับเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังทำร้านนะอะไรอยู่ขายอาหารอะไรขายพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรคนขาวข้าวมันไก่กันหน้าตาดีขนาดนี้มีด้วยเหรอมีสิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดสุพรรณอำเภออู่ทองอำเภออู่ทองจ้าอู่ข้าวอู่น้ำเลยนะนี่นะจ้าขายอยู่ใครอยู่กับแฟนนี่แฟนเหรอค่ะนึกว่าพี่ยายไม่เป็นแฟนกันเลยเนี่ยค่ะเป็นแฟนกันจริงป่ะแม่พูดได้เต็มปากแล้วหลายปีแล้วนะเต็มปากเป็นหลายปีแล้วไม่พูดถึงตอนจีบกันได้ไหมให้ฟังนิดนึงเป็นไงเป็นไงคุณบรรเทาอะเจอครั้งแรกเป็นไงก็เมื่อก่อนเราขายของอยู่กรุงเทพนู้นผมก็ทำงานบริษัทอยู่กรุงเทพเป็นทำงานบริษัทอยู่ใช่ไหมสมัยก่อนนะแล้วคุณลาตีกันก็ไปขายของก็ไปขายของที่ก็ไปขายของกันอ๋อทำงานบริษัทไปขายของใกล้ๆโรงงานจ้าอยู่แถวไหนนวนครหรือเปล่าอยู่แถวไอ้บางมดเนาะบางมดครับบางมดจ้าแรกๆก็กินข้าวก็เสียตังค์นะนานๆข้าวไม่เสียแล้วใช้ขลมแบบไหนใช้ขลมแบบไหนความดีไงสม่ำเสมอคุยกันธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาธรรมดาแต่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนซื่อคนซื่อมีความจริงใจจ้าจ้าเอาตรงนี้มาเป็นตัววัดเลยก็เลยก็แต่งงานอยู่ด้วยกันมาตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วมีลูกคนเดียวลูกชายลูกชายฮะเติบโตหมดแล้วบ้างตอนนี้ก็เรียนอยู่มหาลัยปีสุดท้ายเรียนครูฝึกสอนอยู่ครับจ้ะนี่คือวิถีชีวิตของสองท่านนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าหนึ่งก็เหมือนคนทั่วไปจ้ะแต่เคยทำสมัยก่อนนะตอนที่ฟาวเจนโอทูฟาวเจนค่ะดังๆค่ะเคยมีรายได้เท่าไหร่ตอนนั้นสูงสุดเลยรวมแล้วทั้งหลายโอ้หลายล้านอยู่หัวล้านหรือเปล่าไม่ใช่มาใช่ว่าเงินเนี่ยเงินก็หลายล้านอยู่ก็สามารถซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อที่ได้อะไรได้ก็ซื้อบ้านเงินสดก็3ล้าน3ล้าน4 3ล้าน4จ้าจากปกติร้านค้าจริงๆได้ไม่เท่าไหร่หรอไม่ได้ไม่เท่าไหร่ก็มีรถปิกอัพมีรถเก๋งส่งลูกเรียนครับก็มีรายได้เข้ามาคือมีชีวิตที่ดีขึ้นครับจากแต่ก่อนอยู่บ้านกระต๊อบธรรมดาจ้าเดี๋ยวนี้พอมาขาย O2 Fluorogen ค่ะปึ๊บชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทำไมชีวิตเปลี่ยนไปสินค้าตัวนี้มันตอบโจทย์ดีหรือไงสินค้าตัวนี้ถามว่าดีไหมดีมากและก็คือหนึ่งไปช่วยเกษตรกรให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นจากที่เคยใช้เป็นหนี้เป็นสินเขาพอมาใช้ O2 Fluorogen ของเราเนี่ยคือหนึ่งไปลดต้นทุนให้เขาโดยเฉพาะชนิดหยดตัวใหม่ออกมาตัวอีกแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดยุดยอดนี่คือสูตรเข้มข้นจ้ะเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่เลยค่ะเคยไปใช้ที่พูดเคยไปใช้ยังเอาไปให้กับสมาชิกให้สมาชิกเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าเกษตรกรเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกพืชเองแล้วเขาว่าไงก็คือพอเอาไปแนะนำเขาอะไรเขาก็เอาไปลองเราก็ตามดูพอตามดูไป3วันเนี่ยเขาบอกโอ้โหมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากข้าวไม่กินปุ๋ยรากมันเป็นลาสนิมอย่างเงี้ยมันสามารถฟื้นได้อะไรได้หมดรากเป็นลาสนิมเนี่ยมันจะดำๆหน่อยใช่ใช่ใช่เป็นเหลือง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 รากไม่เดินรากไม่เดินมันก็จะไม่กินอาหารจ้าใช่ไหมจ้าพอไปใช้ O2 Fluorogen ฉีดเข้าไปฉีดต้องฉีดแบบไหนนะฉีดแบบเป็นฝุ่นละอองฝุ่นละอองเดินผ่านไปจ้าเสร็จแล้วประมาณสักสองสามอาทิตย์
ได้ไหมไม่ประมาณ3วันถึง7วันไปดูการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยรุ่นใหม่รู้สึกว่า3ถึง7ผูกโบหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเรื่องจริงหมายถึงว่ามันดูสดใสขึ้นใช่มันดูสดใสขึ้นแล้วมันแปลกอ่ะไอ้ที่ใช้กับไม่ใช้มันผิดกันเลยอ่ะผิดกันเลยใช่มันผิดกันครับนี่แสดงว่าใช้ได้ผลไม่ได้ฟุ้งนะใช่มันได้ผลจริงๆของไม่ดีนะพูดถึงว่าถ้าของไม่ดีเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้หรอกมันตอบโจทย์ไม่ได้มาพูดมาก็ดีเป็นบาปบาปนะพูดถึงไม่บาปเพราะว่าเราเอาของดีไปให้กับเกษตรกรแล้วคุณบรรพตเคยใช้เองไหมบรรเทาเคยใช้เองไหมก็ใช้กับพวกไอ้มะนาวหลังบ้านนะฮะเป็นมะนาวแต่ว่าตอนนี้มันยามลกไปหน่อยแต่มันก็ติดดีนะติดดีมันแตกใหม่มะนาวมันจะนี่มันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นอะไรก็อะไรนะลูกแทงเกอร์ที่มันเป็นแทงเกอร์ที่ลายที่กากใบยิงอ่ะที่สารมันเป็นที่กากตอนนี้มันจะไม่เป็นมันจะเกลี้ยงรูปมันก็สวยครับน้ำก็ดีแค่นั้นน้ำแต่ว่าตอนนี้หญ้ามันเยอะผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่เพราะว่าไปฉีดเป็นฝอยรองจ้ะประมาณไหนประมาณนี้ได้ไหมฉีดเวลาชูประมาณนี้ปุ๊บมันก็โดนฝอยรองโดนจ้ะแล้วก็ปิวมาโดนผมแล้วไหมบนโดนไหมก็อยากให้มันมาเหมือนกันเราจะได้ขึ้นอีกเดี๋ยวนี้ผมดกเนี่ยไม่เหม็นไม่ตอนฉีดเหม็นไม่ครับจะไม่มีกลิ่นมีนิดนึงพอรู้ว่าไม่ถึงขั้นที่ต้องแบบเป็นแสบมีมันคล้ายกับสมุนไพรอะไรเงี้ยคล้ายๆได้กลิ่นได้กลิ่นนิดหน่อยพอให้เรารู้ว่ามันมีกลิ่นนะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบฉุนอะไรมากมายใช่พอไปใช้อ่ะโอเคพวกเขียวพวกโครงสร้างพืชมันใหญ่แหละแต่ผลผลิตเนี่ยมันดีหรือเปล่าเพราะบางยี่ห้อนะเขาบอกเอาไปฉีดเขียวแต่ผลผลิตไม่ได้เรื่องนี้ไอ้ฟาวเจนโอทูฟาวเจนเนี่ยมันเป็นยังไงพอเอาไปฉีดแล้วเนี่ยผลผลิตเนี่ยโอ้โหยังเดี๋ยวไอ้ยังพูดเรื่องข้าวก่อนเนาะเรื่องข้าวข้าวเนี่ยพอเราไปฉีดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพอข้าวตั้งท้องเขาไปฉีดอีกครั้งนึงใช่ไหมฉีดซ้ำเหรอฉีดซ้ำพอฉีดซ้ำเนี่ยมันจะออกเสมอกันหมดเลยพอข้าวมันออกเสมอกันหมดเนี่ยพอข้าวเริ่มเป็นน้ำนมใช่ไหมเริ่มสลัดเกสรเป็นน้ำนมเนี่ยเขาเอาไปฉีดอีกครั้งนึงมันไปช่วยเร่งแป้งฉีดครั้งสุดท้ายฉีดครั้งสุดท้ายฉีดซ้ำไปเลยแล้วรวงมันจะออกสูตรมากออกสูตรแบบโอ้โหรวงยาวรวงใหญ่มากเม็ดรีบไม่ค่อยมีเม็ดรีบไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าออกเต็มจ้ะออกรวงเต็มจ้ะเม็ดมันสวยเลยจ้ะเขาเล่าให้ฟังเคยเห็นเกษตรกรเอาไปใช้เนี่ยเห็นเลยใช่เราเห็นกระต่ายจ่าเลยใช่เพราะเรายังไปจับไปดูว่าโอ้โหทำไมมันงามแบบนี้ใช่ยังตะลึงเลยเหรอแล้วเมล็ดมันจะสวยผิวจะสวยแบบสีบางสถานที่ที่เขาไม่ได้ฉีดอะไรฉีดตัวอื่นนะเนาะเขามันจะเป็นเม็ดด่างๆดำๆอะไรจะมีเขาเรียกไม่ใสไม่ใสเม็ดไม่ใสใช่ใช่โอ้นี่เขาเรียกว่าข้าวกับฉีดไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเลยใช่ฉีดมันไม่เหมือนกันละมันผิดมันผิดกันเลยอ่ะมองเห็นชัดเลยเหรอเห็นชัดพูดเป็นเล่นไปนะจริงคือมองเห็นเปรียบเทียบมันด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นเลยนี่ฉีดก่อนฉีดก่อนใช้ไม่ใช้ใช่แต่นั้นเลยมันไม่เหมือนกันอย่างO2 Fluorogen แบบน้ำหยดแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปฉีดประมาณอีแปลงนึงไม่ได้ฉีดแต่อีแปลงนึงประมาณสัก10นาทีนะนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยนะเป็นไงมันเขียวขึ้นว้าวจริง10นาทีเองเราก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปแล้วเขาบอกมันเป็นไปแล้วจะเป็นไปได้ยังไงตรงเนี้ยยังเหลืองนวลอยู่เลยแต่ตรงเนี้ยมันเขียวแล้วไงมันปรับสภาพแต่ไม่ได้ไปเขียวปุ๊บขึ้นมานะไม่เปลี่ยนบ้างมันค่อยเปลี่ยนประมาณ10นาทีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆมันแบบเราไม่อยากเชื่อเลยไปจ้องขนาดนั้นก็เราก็ไปอยู่กับเกษตรกรเนาะเราก็บางทีชีวิตมันก็หนีไม่พ้นใช่เขาเรียกไปเกี่ยวข้องกันนั้นมาตลอดใช่แล้วเกษตรกรที่เขาไปใช้นะฟาวเจนชนิดหยดเป็นส่วนใหญ่ก็พูดว่าไงเขาก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดเยี่ยมดีจริงๆราคาเป็นราคาก็บอกโอ้โหชุดเท่าไหร่199 บาท199บาทจ้ะใช้ได้กี่ไร่นะ20-30 ไร่20-30 ไร่จ้ะใช้ได้กับพืชอะไรบ้างอ่ะพืชทุกชนิดข้าวมันอ้อยผักทุกอย่างที่ใช้ได้หมดทุกอย่างผักใช้น้อยใช้3แล้วมีผล3จุดเคยเห็นว่ามีผลข้างเคียงมั้ยเวลาฉีดแล้วมันตายมันก็ไม่มีถ้าเกิดถ้าใส่เกินก็มีส่วนบ้างชะงักนิดหน่อยอะไรอย่างงี้อ๋อถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปใส่เยอะเกินไปเขาบอกให้ใส่เท่าไหร่ต้องเท่านั้นเลยใช่ไม่ต้องแถมส่วนมากเขาอยากลองอยากแถมแถมหน่อยแถมจะใส่หมดนี่แหละครับโอ้พี่ถ้ามันเป็นอะไรไปผมไม่รับรองนะต้องฟังนะต้องฟังไม่เหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้บางทีใส่จะเยอะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแล้วว่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันจะเพราะนี่เป็นสูตรเข้มข้นไงใช่มันสูตรเข้มข้นทำให้เสียเวลาอีกเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเราไปถ่ายอะไรมานะข้าวโพดเกี่ยวเรื่องข้าวโพดใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเฉลยว่าเอ๊ะมันใช้แล้วมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่เดียวครับ
ากลิ่นไอฝน